แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องสู้กันไปนะครับท่านผู้ชมครับทำยังไงได้นะฮะมีคุณลุงท่านหนึ่งครับแกก็อาจจะฐานะเป็นผู้มีรายได้น้อยแหละนะครับแกก็หิวนะฮะแล้วก็ไปซื้อขอซื้อมาม่านะครับขอซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับจากร้านค้าแถวบ้านไปขอซื้อซองหนึ่งครับมันมีคลิปนะฮะแม่ค้าเกิดแม่บอกไม่ขายซองเดียวไม่ขายยกให้ทั้งแพ็คเลยโอ้ให้ฟรีๆเลยเหรอผู้คนก็ไปชื่นชมสมนัสว่าแม่ค้าบ้านเราก็ใจดีน่ารักนี่ๆๆเอาดูอีกทีนะฮะฟังด้วยครับมาม่าได้ได้เดี๋ยวหนูให้แม่มาม่านั้นมาดิลูกพอสีขาวอ่ะเป็นแพ็คกันลูกแพ็คสีขาวสูตรใหม่เข้ามาเลยตาทำมาม่ากี่ห่อนี่แหละฮะคุณลุงท่านนี้ครับห่อเดียวแกก็อยากจะได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็เลยไปขอซื้อซองเดียว6บาทเออ6บาทแกก็ไปแม่ค้าก็สั่งเด็กเลยเอาห่อเดียวพอให้เอาให้ทั้งแพ็คแกก็งงๆนะก็มี6บาททำไมให้เป็นแพ็คแกบอกแกมีตังค์ซื้อแค่ซองเดียวทั้งแพ็คเนี่ยซื้อไม่ได้แกก็กล้าๆกลัวๆนะแกบอกไม่ต้องซื้อนี่ให้ให้ตาไปกินค่ะไม่เอาตังค์ของข้าจ้ายกมือไหว้ดูสิคุณลุงแกเนาะสาธุจ้าตาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะกินเยอะๆอย่ากินแต่มาม่ามากจ้ากินเยอะๆกินห่อเดียวไม่อิ่มก็เลยเอาให้หลายๆห่อเลยนี่จ้าเฮ้ยคุณตาอยู่ที่ไหนอะคลิปนี้นะครับได้รับความสนใจมากผู้คนก็ชื่นชมแม่ค้ารายนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปตามหาครับว่าร้านนี้แม่ค้าใจดีแบบนี้อยู่ที่ไหนนะจะไปซื้อสักซองหนึ่งเหมือนกันเผื่อจะได้ทั้งห่อไม่ใช่ไม่ใช่นะครับชื่อร้านว่าสมพิษไก่สดอยู่ที่ทางเข้าวัดในเรืองศรีตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแม่คนเพชรบูรณ์ใจดีฮะแกเปิดเป็นร้านจำหน่ายเนื้อไก่สดเนื้อหมูสดขายปลีกและส่งแล้วก็เจ้าของโพสต์ก็คือคุณกฤษดาพรทำม่วงไทยนะครับแล้วแกก็เป็นเจ้าของร้านด้วยแกบอกว่าปกติก็ชอบช่วยเหลือคนที่ลำบากอยู่แล้วล่ะจะทำทุกครั้งที่มีโอกาสตอนนี้คลิปที่ถ่ายเนี่ยนะฮะ มันเกิดขึ้นวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนั้นน่ะเห็นคุณตาแกยืนเก้เก้กังๆอยู่หน้าร้านแล้วคุณตาก็ไม่กล้าเดินเข้ามานะก็เลยตะโกนถามว่าคุณตาจะซื้ออะไรคุณตาก็ค่อยๆเดินเข้ามาในร้านลักษณะก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับเดินไม่ค่อยไหวบอกให้คุณตาเข้ามาใกล้ๆได้ๆคุณตาก็บอกว่าจะมาซื้อบะหมี่สักซองนึงแกก็เลยบอกว่าให้ลูกน้องเนี่ยหยิบไปให้คุณตาเลย1แพ็คคุณตาบอกว่าขอซื้อซองเดียวมีเงินอยู่6บาทแกบอกว่าตาไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องซื้อเอาไปเลยทั้งแพ็คนะครับเพราะเห็นว่าคุณตาก็เป็นคนตัวใหญ่ตัวสูงแต่ผอมนะฮะกลัวจะไม่อิ่มถ้าได้ไปซองเดียวเนี่ยนะก็ให้ไป1แพ็คเลยนะครับไม่คิดเงินคิดทองคุณตาก็อวยพรนะครับโอ้เธอก็ปลาบปลื้มมากนะฮะพอคลิปนี้โอ้โหชื่อเสียงดังกระฉ่อนไปทั่วปัตตภีเลยครับเนี้ยฟังแกดูครับตาแกก็รู้สึกดีใจนะคะแกให้พรน้ำกลับบอกว่าขอให้เจริญเจริญคำเหล่านี้น้ำรู้สึกใจฟูมากกว่าเงิน6บาทเงิน6บาทน้ำรู้ว่ามีค่านะคะแต่คำพูดคำอวยพรจากตาทำให้น้ำใจฟูมีกำลังใจในการทำความดีไปอีกเยอะเลยอะค่ะที่น้ำโพสว่าหนึ่งห่อเราไม่ขายที่เราที่น้ำโพสอย่างนั้นก็คือว่าน้ำไม่ขายให้แต่น้ำให้ฟรีเลยคือน้ำใจเรามีให้มากกว่ามาม่าห่อเดียวอยู่แล้วแล้วน้ำรู้สึกอิ่มเอมใจที่เห็นผู้เราเป็นผู้ให้แล้วผู้รับเขารู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้รับนี่แหละครับผมก็อนุโมทนาด้วยจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเวลาเราคิดจะทำบุญหรือว่าทำทานอะไรเนี่ยนะครับเราก็อย่านึกถึงแต่วัดวาอารามใช่
นึกถึงวัดก็ได้นะครับมีโอกาสก็เข้าวัดเข้าวาไปทำบุญตักบาตรแต่ก็จะลืมคนที่มีรายได้น้อยคนที่ขาดแคลนคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละครับช่วยได้ช่วยยิ่งนะเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าเราทำกับคนที่เขาต้องการเขาขาดเขาอยากได้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลบางทีเราอาจจะไปทำบุญวันเข้าพรรษานะพระฉันก็ไม่หมดอะไรก็โอ้โหมันเต็มอ่ะมันเต็มมันล้นนะครับแต่ไปก็ดีเป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าถ้าช่วยคนยากคนจนด้วยก็ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลใหญ่ถ้าเห็นก็ช่วยกันสังคมก็จะได้เนาะอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขนะคะ